สวัสดีครับวันนี้มานอนโกกพระบ้านแบงค์ดูบรรยากาศบ้านแบงค์รอบๆกำลังแต่งตัวมองแบงค์เดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆหน่อยบรรยากาศดีเนี่ยดีผมชอบทิวเขาตรงนู้นอ่ะสวยมากเลยนี่ก็จะบริเวณบ้านแบงค์นะดินแถวนี้ก็เหมือนเป็นดินทรายนะเดี๋ยวพาไปดูเหมือนเป็นดินทรายแต่ผมชอบเขาไงสวยโอ้โหบ้านแบงค์มองไม่เห็นเลยว่าจริงทำไมสังเกตเนี่ยดิหูป่าหญ้าเต็มหมดที่ทางเข้าเฮ้ดูเทือกเขาข้างหลังใกล้ๆเลยสวยยาวเลยเทือกเขาเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินไปดูแม่งบอกมีบ้านผมมีบ้านเก่าอยู่ข้างในเดี๋ยวลองเดินไปดูดิแบบบอกแลเห็นแล้วกันเนี่ยดินมันเหมือนเป็นจะเป็นดินทรายป่ะแถวนี้น่าจะใช่แบบเนี่ยไม่เหมือนดินแถวบ้านนู้นบ้านผมจะดักเฮ้ยแมวแมวอ๋อนี่เป็นบ่อมีป่าบัวด้วยโอ้โหป่าอ๋อบ้านเก่าเดี๋ยวเดินเข้าดูนะเป็นบ้านไม้ครับทางเข้าโอ้โหออกเป็นบ้านไม้เรามีสระอยู่2ลูกอ๋อแป๊กอยู่บ้านร้างนี้สวยนะถ้าบิวอินดีๆบ้านหลังเนี้ยเย็นสบายอยู่ข้างในทิวเขาข้างหลังอ๋อนี่คือบ้านไม้ของแบงค์ที่เราฟังว่าแบงค์เคยอยู่มาก่อนหลังคือหลังนี้เหมือนจะทำมาทำสารคดีเลยเฮ้ยบรรยากาศดีเนี่ยนะครับบริเวณบ้านข้างล่างเหมือนเป็นที่นาเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมวเขาว่าแมวเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมแมวแบงค์กันว่าดูซิว่าจะเยอะขนาดไหนแมว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 30กว่าตัวนะครับดูดิโอ้โหเยอะจริงนอนอยู่นี่หมดเลยมีดูแมวโอเคก็มาเที่ยวนอนบ้านน้องก็สนุกดีครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวใหม่มีเอสไอจอดอยู่อีกคันหนึ่งโอเคครับขอลาไปก่อนคลิปนี้เจอกัน EP หน้า